วิ่งลงมาจากทางด้านซ้ายบนงานลงมาจบเหมือนซ้ายร่างนะครับไม่ถึงกับกลางครับผมเริ่มบินครับทางด้านบนครับสโนว์ลิงแล้วก็ในด้านหิวข้าวครับไปลงทางด้านบนสุดเลยครับบริเวณทางด้านจอร์ดฝั่งด้านบนนะครับอีโวสครับลงจอร์ดล่างเหมือนเดิมครับแล้ว FG ครับซ้ายมือตรงนี้เริ่มลงมาเจอกัน AS และเฮโร่ซิลีแยกมาคนเดียวครับแล้วน่าจะงานหยาบของทางด้านเฮโร่ซิลีครับเพราะว่าเขามากันเยอะแล้วเขาเข้าบ้านไปก่อนครับแล้วได้ปืนมาด้วยทางด้านทีแบ็กเอาปืนไล่ยิงหลังเรียบร้อยเฮโร่ซิลีหลังแตกครับโดนไล่ยิงตูดแตกกันไปครับตรงนี้ครับทางด้านเฮโร่ซิลีครับวันเจี๊ยบซ้ำตายไปทางด้านแฟนดิ้งร็อกครับอติไปขับรถชนทางด้านก็อตเคจากทางด้านไรโวตายเหมือนกันนะโอ้รัวๆกันไปกันตรงนี้อ่ะสุดแย่งรถครับแล้วดูฮะครึ่งแมปทางขวาไม่มีคนเลยมีแต่ครึ่งซ้ายนะครับเมก้าโนโบเรฟครับด้านล่างเนี่ยเอเจียมาริเกมมิ่งกับเวสต์โบเกนครับพีม็อกซ์เป็นทางด้านทีมลิงก์นะครับโอชันกีกับเอสเซสครับเกมนี้อาร์คิวไม่ได้มานั่นเองนะครับเลยเปิดที่โล่งให้เอสเซสไปลงได้ครับสายห้าครับมาลงด้านซ้ายเหมือนกันกับด้านยูดีกับทางด้านแครีเอ็กโคเจซีจากเอสเซสอีกหนึ่งทีมครับอยู่ทางด้านบริเวณฟาร์มเนี่ยแกตก้านะทุ่งนาแกตก้าก็ไม่ใช่ฟาร์มขออภัยนะครับเอสเซนก็ลงทางด้านแกตก้าครับด้านบนครับโอ้โหนะครับวอลเลอร์ครับลงทางด้านเมืองน้ำครับแฟนเทคร็อกครับลงกลางคางเหมือนหารถอยู่ครับไม่แน่ใจว่าได้หรือยังครับทางด้านเอ็นทูจีไปลงบ้านและอ้าวเจอไดโก้ก็อตเคครับและยังไงเรียบร้อยต่อยตายครับก็อตเคน่าจะโดนรถเหยียบครับแล้วตรงนี้ทางด้านแฟนเทคร็อกครับจะขับรถมาเหยียบก่อนที่ทางด้านเอ็นทูจีลงไปต่อยทางด้านเบนสมิธเหยียบทางด้านเบียร์หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหนี่มันสึกเหยียบกันนะครับนะศึกแย่งรถเหยียบคนอื่นเงี้ย N2G จากปิ่นโตครับเพื่อนเข้าไปหมดเลยครับรอดไปได้นั่นเองฮะ TIK ก็ติ๊กอ่ะพี่ติ๊กจากทางด้านทีม3 Mile ตรงนี้ซอก็ขึ้นไปด้านบนจะไปทางด้าน7 Mile หรือเปล่านะครับตรงนี้ทางด้านอติขับรถผ่านทางด้านทีมที่11ครับเป็นทางด้าน Mr. Sky นะฮะวิ่งอยู่กลางทุ่งครับไม่มีของเหมือนกันครับรถก็ไม่มีครับอ้าวงานยาวตรงนี้เดี๋ยวจะมีใครมาเหยียบแล้วหนูแชมป์ลุงแชมป์มีปืนนะเอาเลยครับลูกซองแฝดครับ Mr. Sky กำลังย่องมาตรงนี้นะครับเหมือนพรานป่าครับกำลังล่าสิงโตแล้วไม่ได้กายเห็นทางด้านหนูแชมป์เงี้ยไล่ครับลิงเนี่ยไล่ยิงเนี่ยจะรออะไรนะครับวิ่งเงี้ยโอ้ไม่ได้กายบอกอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งยิงจะบอกจะไปไหนไล่ยิงหลังแตกไป2เมตรแล้วเกือบตายนะครับระเบิดปลาดักมีแต่ระเบิดแล้วปลาดักซ้ายขวาครับเอ้ยโอ้เรียบร้อยกันหนูแชมป์ก็เก็บไม่ได้สกายไปลูกซองเงี้ยนะครับเรียบร้อยซ้ำเงี้ยคนไม่มีปืนกับคนไม่มีทางสู้ต้องอย่างนั้นแหละนะครับแล้ววงไปขวาล่างเนี่ยวงก็ทำลายนะครับเด้งจากซ้ายวงลงซ้ายล่างวงหนีไปขวาล่างเนี่ยเอาอะนะครับวงก็ไม่เป็นใจครับชีวิตนะครับด้านบนเงี้ยยังไม่ทันจะได้ฟาวเนี่ยตายกันไปหนึ่งทีมนะตอนนี้ไม่ใช่หนึ่งทีมเนี่ยไม่ทีมนี้ไอคิวไม่มาดีกว่ายังไม่มีทีมไหนตายกันแต่ว่าหายกันไปประมาณเกือบสิบคนอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะได้ฟาวอะไรกันมากครับinnovate ครับเป็นน็อกดาวน์ทางด้าน ASN กันทางด้านแดเรลครับบริเวณด้านทุ่งนาแคทก้ารับทันนี่เก็บทางด้าน immortal จากทางด้านทีม innovate ไปครับมายาย innovate เนี่ย ASN กันแดเรลครับตัดภาพมาเจอทศกัณฐ์ยิงฮะเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะทศกัณฐ์จากทางด้านทีมมายาย innovate เนี่ยตอนนี้ครับเหลือทางด้าน ASN กันทันนี่ครับที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเป็นคนสุดท้ายครับยังไม่มีหมวกเลยใส่หมวกแมวเลยฮะทากแมวไปดินะครับรักแมวระเบิดรอยมาครับตรงนี้ทางด้านทันนี่ยังคงใจเย็นครับไม่ไปไหนไงนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆรอครับสายก็วิ่งผ่านหน้าต่างกันมาครับสำหรับทางด้านและมาเจอแล้วครับอย่างนี้ครับและเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเป็นด้านคิวปี้ก็เก็บทางด้านทันนี่จาก AS แล้วจบทีมแรกครับเกมไวอย่างว่าซ้ายมือมาคนเดียวอีกแล้วครับจากทางด้านทีมสายคาครับเพื่อนมาตึมเลยครับ3ครับเป็นทางด้านทีม UD นั่นเองครับ Amazing JR วิ่งลงเนินกันมาจากทางด้านขวาครับทางด้านหมูน้อยค่อยๆฟาร์มกันมาแล้วนี่ก็วิ่งมาเจอโดนเปิดปราเลนมาก่อนจากทางด้านอีหยางว่าครับแล้วออกมาแอบหลังต้นไม้ Amazing JR แล้วซ้ายพีคมาจากทีแบ็คน็อกดาวน์อีหยางว่าตายก็เรียบร้อยแล้วซ้ำตายครับจากทางด้านหมูน้อยครับ UD ทีมครับอีหยางว่านะครับถึงกับร้องอีหยังวะเลยอย่างเงี้ย
มาจากไหนวะอีหยังวะกรมเก็บของกันไปฮะอัปเดตวงแรกนะครับออกขวาร่างนะครับสำหรับทางด้านเกมที่4นะครับวงวันนี้วงหนีหมดเลยนะสังเกตหลายรอบนะครับไม่เป็นใจสักรอบเลยมิตรบ้านนี่ก็ลงล่างสุดในการหนีเครื่องบินเหมือนกันเนี่ยทีเหลือครับยังไม่ได้ประทะกันครับทางด้านบนงานลิงกับทางด้านทีมหิวข้าวครับไปอยู่ทางด้านบนของจอร์จโกลโปนะครับสโนว์ลิงนะครับลิงเนี่ยอยู่ทางด้านพีม็อกซ์นะครับตรงนี้สายไฮครับจะมาแก้แค้นให้เพื่อนครับหลังจากทางด้านอีหยังวัดโดนยิงไปครับโกรธนะครับทางด้านเขาเห็นบอกโกรธนะครับด้านหลังนี่เป็นน้องน้ำแถวนี้เนี่ยโอ้แต่อยู่กันห่างพอสมควรเลยครับริมชายฝั่งตรงนี้ซิว่าเนี่ยจากทางด้านเวสต์โบเกนกับทีมที่10ครับขับรถผ่านครับทางด้านสะพานมาครับไม่เจอใครครับแต่ว่าตรงปั๊มน้ำมันนี่ครับมีทางด้านแอคโคเจนซีครับแอบอยู่ในปั๊มกันแล้วจอดรถตรงนี้ครับทางด้านพิงค์ไรออนครับโอ้โหจอดนิ่งด้วยครับแอคโคเจนซีบอกหวานกรอบกันตรงนี้ครับหวานเจี๊ยบครับมาจอดนิ่งๆแบบนี้ครับ FC JP เนี่ย FC JP JP เนี่ยเจ้าป๊อปเลยนึกไม่ออกคนเดียวแล้วนึกออกอยู่คนเดียวแล้วทางด้านพิงค์ไรออนก็วิ่งสำรวจอยู่ครับตอนนี้นี่ครับนี่กันแล้วรอแล้วครับสำหรับทางด้านแอคโคเจนซีพีคไปครับประตูรวนๆกันตรงนี้ครับหรือเขาเปิดประตูอยู่แล้วประตูมันบักหมดนี่ครับแต่พีกมองอยู่ครับสำหรับทางด้านพิงค์ไลออนไงแล้วขยับมาใกล้ครับสำหรับทางด้านโปรเฟสก็เตรียมหย่อนระเบิดครับแล้วหย่อนผิดที่ครับระเบิดลับปามาจากแอคโคเจนซีเป็นก้อนเลยครับโอ้ยวีหลบทันครับพิงค์ไลออนแล้วมาเพิ่มเลยครับสำหรับเวสต์บ็อกเกนครับต้องรีบเลยครับตรงนี้เราเข้าออกหนีออกนอกบ้านมาพิงค์ไลออนโดนเก็บไปแล้วในด้านโคเจนซีอยู่กลางคางและโดนทางด้านคาร์บอมยิงตายครับในด้านโปรเฟสรออยู่แล้วนะแล้วพีกออกมายิงตรงนี้แล้วก็เข้ามาช้าสั่งคาร์บอมหายไปส่วนในโคเจนซีจับตายไปก่อนในด้านโปรเฟสโดนยิงร่วงไปในด้านเทเลโฟนแต่ว่าก่อนตายก็ยิงในด้านยูเคชิน็อกดาวน์ไว้ได้เหมือนกันครับและเรียบร้อยครับ SCS เหลือทางด้านบูรุโตคนเดียวครับอยู่ริมน้ำไกลๆในวงเลยครับอัมรีเกมมิ่งสะพานขวานี่น่าจะดักสะพานแล้วแหละดักจริงๆครับไม่ให้ทางด้านเมก้าจากโนโวเรียบตัวยี่ออกมาได้ครับเจปูครับไมต้าครับรีโปก้าเป็นเซสนะครับปรินโตด้านบนยาสายาแฟนเทคร็อกไทเทน็อกดาวซากุระไปนะครับขวามือก็21ครับเป็นทางด้านทีมแฟนเทคร็อกนะครับทีมที่24เป็นปรินโตเกมมิ่งและด้านบน18เป็นด้านทีมไดรเวอร์ทัศน์ครับเหนือแชมป์สนุกรอดช่องนี่ฮะรอดช่องก็วิ่งวนกันไปกันสำหรับทางด้านเฟนิกร็อกครับมองไปนี่น็อกดาวน์ทางด้านซากุระไปรบกันมาป้อมซูนี่บอกขอบคุณเงี้ยเนี่ยคุณแปดตกอยู่ตรงนี้ด้วยจูเลียสไม่เก็บเงี้ยยิงนี่ครับไม่เอาเนี่ยยิงโอ้อยู่ๆก็ท้องร้องจอกเลยจอกเนี่ยตกเป็นหนึ่งทีก็ได้ด้านสนุปครับไปน็อกดาวน์ทางด้านไทเคครับจากทางด้านเฟรนด์ร็อกไปกันแล้วด้านอติยิงด้านสนุปน็อกดาวน์ไปเหมือนกันครับโอ้โหไกลจัดแล้วจูเดียสก็ซ้ำทางด้านสนุปจากไรเวลตายครับเรียบร้อยครับไกลมากเลยยิงกันไกลจริงครับจูเดียสครับเฟรนด์ร็อกเป็นตัวก็ F1 ครับนั่งรถชิลๆกันไปครับฟังเพลงฟังเพลงเนี่ยระหว่างรอเนี่ยลิ้นเพลงรอเดี๋ยว23ทีมก็80คนครับวงเฟสแรกบีบมาแค่10นาทีผ่านไปครับเพิ่งหายไปแค่ทีมเดียวเนี่ยที่ตายไปนะครับแล้วเข้ามากลางวงตรงนี้ Evos ครับส่งแล้วนะทอนน็อกซี่ครับมาหาข่าวครับคนเดียวครับแล้วปาดผ่านมาเจอเพื่อนครับทีม23ขวามือครับไปในด้านฟิลเลต้าเกมมิ่งครับเจอเทเรซ่าเกมมิ่งเงี้ยบีบแต่ทักทายกันไปก็ไม่ยิงไงครับจากทอมนัสซี่ครับแล้วจะไปไหนสะพานเลยครับสะพานนี้โอ้โหเพื่อนเยอะนะฮะอัมบารี่เกมมิ่งรออยู่ในหลังปั๊มนะครับทอมนัสซี่ลูกแล้วหลังปั๊มตรงนี้บอกเลยรอต้อนรับกันอยู่ตื่นแล้วมาจอดตอนนัสซี่โดนข้อครับขับรถลงคุ้งลงน้ำเลยฮะว่ายน้ำหลบเลยครับตรงนี้ในด้านทอมนัสซี่ครับงานหยาบของตอนเงี้ยแล้วเอา IQ ฮะมาแล้วครับ IQ เสร็จแล้วทางด้านตอนก็ว่ายหลบกันไปก็ตรงนี้ IQ หาอยู่ครับตามหาชาวประมงตรงนี้แล้วมองไปในน้ำตรงนี้น้ำสะท้อนด้วยมองง่ายด้วยแล้วมองไปแล้วทางด้านตอนขึ้นมายิงโฟมุมสไปหลังก้อนหินเล็กครับแล้วยิงเกือบตายในด้านไหนแล้วซ้ายมาเอาไปกันในด้านโจเซ่คิวครับขวามือครับโจเซ่คิวอยู่นั่นเองฮะ JQ เซนต์ยังไงแล้วสุดท้ายครับสำหรับในด้านทอนอกซี่ก็โดนขวายิงมาจากอันโนแล้วไม่รอดครับตอนครับ
หาข่าวลึกไปนิดนึงฮะกะดักสะพานครับเพราะวงมันบีบมากิดติดกับขอบร่างของเกาะ Military Base ด้วยครับอเมริกาก็เลยยังไม่รีบมูฟเหมือนกันไงคิดว่าสะพานจะปลอดคนไงอาวุธเกมมิ่งรออยู่แล้วครับอีวอีก3คนไงยังอยู่ด้วยกันไงไม่ได้มีใครแยกมาเลยครับรอบนี้ครับแล้ววงฉีกมาตอนนี้หลายๆทีมเริ่มมุกกันมาครับอีวอสกับเจอกับทางด้านทีมลิงก์ครับรถผ่านมาสเปย์ไปทางด้านทีมลิงก์กันไปครับกอบไข่ครับลิงก์ครับบ้านยาวตรงนี้ครับผ่านหน้ากันไปไม่มีใครล่วงเลยครับสำหรับทางด้านทีมลิงก์ในบ้านยาวตรงนี้มีทางด้านเอสเอสครับโรโตอยู่ด้วยกันแล้วขับรถไล่ตามทางด้านทีมลิงก์เลยครับสำหรับด้านกอบไข่ครับต้องรอดูวงครับว่าวงจะบีบไปทางด้านไหนครับถ้าวงลงล่างนะบอกเลยหากริบหากริบฮะหลายๆทีมนี้ลองจากแน่นอนนะครับหลังเข้าครับสำหรับทางด้านอีเวสครับเป็นทางด้านทีมยูดีแล้วตรงนี้เอาเมซิ่งเจอาร์ครับรถผ่านมาแล้วไล่ยิงมาตรงนี้แล้วกอไผ่แล้วเอากอไผ่โดนยิงร่วงไปจากทางด้านบนตัวฟับครับไม่ได้มองแล้วแล้วขับรถวนมาซ้อมมายูดีทีมครับไม่แห้มีการวนกลับมาแล้วเอาทางด้านเอเคยิงกอไผ่ตายครับวนมาซ้อมมาเมซิ่งเจอาร์ครับรถเลยไปครับสำหรับด้านยูดีทีมรอดไปได้ครับอีวอสตอนนี้มารอนไฟครับซ้ายมือเป็นทางด้านบูชาไปอยู่ริมน้ำทางด้านโรโตเห็นมารอนไฟครับรถมันพุ่งมาไล่ตบไปกันไปทางด้านบาบาบูครับขับรถชนทางด้านเจมส์โบสันหนึ่งและอินโนเวทครับคูปี้ครับโดนทางด้าน M24 ยิงหัวแตกครับโรโตเนี่ยแล้วทางด้านโรโตก็ยิงหัวทางด้านแจ็คกี้ครับจากทางด้านบริเวณเมืองไมต้าแล้ววงเด้งมายังคงมีโอกาสอยู่นะครับทางด้านมิดเดิลเบสครับติดพื้นที่อยู่หน่อยนึงนะแต่วงน่าจะบีบขึ้นด้านบนกันดูจากทรงแบบนี้ครับคนมากระจุกกันอยู่ริมน้ำเยอะมากทางด้านวอร์เรอร์เจมส์เก็บทางด้านแซลมอนจัดทางด้านทีมลิงไฟนะฮะด้วยมินิ14นะฮะสตันิกครับคา98กันตรงนี้มองไปด้านบน FG ก็คำดีก็ IMP อิมพีครับแล้วเคาะไปทางด้านสตันิกยิงเต็มหัวทางด้าน IMP ก็จัดด้านทีม FG ครับฟูลเรสตาร์เกมมิ่งฮะ IMP น็อกดาวน์ headshot นะครับแล้ววินวอลจากวอร์เรอร์ก็เก็บทางด้านทิวรี่กันน็อกไปอีกหนึ่งคนครับเหลือเหมือนจะตายเลยทิวรี่นะฮะหรือเนี่ยน็อกเลยฮะเอามาครับน่าจะมาดึงได้ครับมาจอดข้างๆกันครับตรงนี้ FG ครับต้อนรับหลายฝั่งเหลือเกินเงี้ย IMP โดนดึงขึ้นมาก็ในด้านภูมิครับจากสายคาไปเก็บทางด้านพิงไลออนเงี้ยน็อกดาวน์ไปนะฮะพิงไลออนซ้ายมือเวสโบเกนปะทะกันแล้วโอราร่าเก็บทางด้านขวาครับไปในด้านโปรโตครับไปดูนิดนึงครับสำหรับทางด้านขวามือทีมซอครับโปรโตโดนยิงน็อกดาวน์กันไปทางด้านบาบาบูกำลังจะดึงขึ้นมานะครับด้านนอกที่ชาร์จมาเป็นด้านทีมเจ็ตปูบังบอลครับเซเวียก็แจ็คกี้เป็นสมิธแล้วก็โอราร่านะครับชูบี้บอยครับทางด้านแจ็คไพ่เนี่ยแจ็คปุยเอาแจ็คปุยวะแล้วตรงนี้ก็เซตครับขับรถเข้าชาร์จมาหาครับสำหรับทางด้านทีมเซเวียครับแล้วเป็นทางด้านเซ็กปุยของเราครับเจ็บปุยครับจีปุยครับเก็บน็อกดาวน์ครับไปก่อนหนึ่งคนเป็นด้านเบรนสมิธโดนยิงหลังแตกกันมาทางด้านกลิวโดนยิงน็อกดาวน์ไปจากทางด้านโรโตและซัมตายไปทางด้านทีมก๊อตครับเข้าคาร์ดมาเจอแจ็คกี้วิ่งใส่แล้วยิงทางด้านแจ็คกี้รวมกันไปแล้วโดนหลังยิงมาครับโอลาล่าเก็บทางด้านทีมก๊อตแล้วก็ทางด้านฟอยแล้วตัวนี้หาย2ฮะเก็บคู่ครับฟอร์เรโต้ขับรถมาช่วยทันทีครับโอลาล่ารออยู่ในบ้านครับเจปู01แล้วควักระเบิดมาตรงนี้ทางด้านไฟโต้แล้ววิ่งชาร์จยูซี่มาทางด้านไฟโต้แล้วเปลี่ยนมุมยิงจากสเปย์ยูซี่กันไปทางด้านไฟโต้มีการยิงสวนทางเหมือนกันแล้วเข้ามาในบ้านตรงนี้หันไปยิงซ้ำทางด้านดีก็เริ่มกระโดดจะหลบครับโดนทางด้านฟาริโต้ยิงเข้ามาในบ้านแล้วเรียบร้อยครับเจปูบังบอลนะหรือว่าเซเวียครับบททีมนะตอนนี้ครับเป็นทางด้านทีมเซสกับเหลือคนเดียวเหมือนกันนะฟาริโต้ครับอย่างน้อยก็ยังเก็บงานให้เพื่อนได้นะครับแม้เพื่อนจะตายหมดทีมก็ตามครับแล้วเอ้ามีเพื่อนมาเยี่ยมใหม่ครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านทีมที่8ครับซอฮะทีมซอก็ไดโนซอรัสครับไม่ใช่นะฮะแต่ว่าทางด้านเป็นโต้หนีครับแล้วโดนเคาะไล่หลังมาแน่นอนอยู่แล้วครับใครจะปล่อยกันซอทีมนะครับซอตามหาไฟโต้ไม่เจอก็ไปไหนแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาก็เจอแต่กล่องเนี่ยฟาร์มของต่อซะงั้นครับชิวจริงๆเลยกับ FG กับ Warrior ก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมครับริมน้ำนะกับบ้านบริเวณฟาร์มนะยิงปะทะกันนะครับสายมือครับ West Broken 15ครับไปในหน้าทีมสายฮาครับ West Broken กับสายฮาครับ True Big เนี่ยสายฮา2คนโดเคชี่ครับหมวกกัปตันเงี้ยกัปตันสั่งรวยก็ตรงนี้หมวกกัปตันเงี้ยชุดยังกับนักบินนะครับแล้วขับมาตรงนี้กับตันกันสั่งลุยกันทางด้านเขาบอกเบรนโฟนขับรถยิงมาแล้วน็อกดาวน์ทางด้านบิ๊กไบครับถ้าเมื่อกี้ชนบ้านแล้วรถระเบิดนะจ๊ะฮะไปแล้วโยเกจิก็ขับมาซ้ายเจอภูมิแล้วสเปรย์น็อกภูมิไปแล้วซ้ำภูมิตายครับ
บอกไม่มีหมวกนี่หว่าว่าก็ว่าทำไมหมวกชุดเท่จังไงหมวกเท่จังมันไม่มีหมวกนี่เองนะครับเมื่อกี้ขึ้นหมวกหนึ่งคือบั๊กใช่ไหมตกใจเลยโอ้นะครับเมก้าก็เอาราคาผ่านสะพานกันไปเจอทางด้านอาร์มอรี่เกมมิ่งครับตัดสินใจครับมาลงทางด้านขอบขวาของสะพานนะริมน้ำครับยิงกับทางด้านอาร์มอรี่เกมมิ่งที่อยู่บริเวณทางด้านปั๊มน้ำมันในฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สามแยกนะครับไม่ใช่ปั๊มน้ำมันเป็นสามแยกนะครับสัตว์ก็โดนเคาะบาดเจ็บครับโอ้คันไม่คันนะอันนี้น่าจะเจ็บเลยครับไม่ใช่คันธรรมดาแล้วครับเมกาก็ด้านหลังเป็นออนไลน์นะฮะ24นะครับ22ทีมฮะโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะ66คนในตอนนี้ก็วงเฟสที่2ครับแต่ยังเหลือถึง22ทีมเลยครับโอ้โหวงเฟส3กำลังจะบีบสุดเลยครับ16นาที17นาทีแล้วผ่านไปครับ22ทีมที่ยังเหลือรอดครับกับคนนี้66คนนะฮะเมกาครับออนไลน์สิจะไปยิง M4 ใส่เขาก็17บอกก็เอาดิครับนี่ M16 นะเรานึกว่าสไนวันช็อตแล้วทางด้านชิรี่เก็บทางด้านคำดีครับจากทางด้าน FG ไปครับบริเวณนี้ได้ยิงกันยับจริงๆนะทางด้าน Warrior กับทางด้านทีม FG นะครับแล้วก็มีทางด้านชิรี่จากลิงนะครับเมื่อครู่ยิงมาช่วยครับเขาเล่นกันระยะไกลนะยังไม่มีใครเป็นอะไรนะยิงน็อกกระชุบยิงน็อกกระชุบกันผ่านเลือดผ่านยาผ่านกรอกกันไปครับสำหรับระยะทางไกลแบบนี้ครับWarrior ซาตานิกเคาะล้อเคาะยางล้อล้อยางล้อเคาะใหญ่อ่ะล้อยางล้อยางเกลี้ยงครับ Warrior ซาตานิกครับและอัปเดตไปโซนครับไปโซนวงวิ่งหนีครับขึ้นไปทางด้านบนของฟาร์มครับเหนือทางด้านไรต้าขึ้นมาครับติดกับทางด้านโรงเรียนเลยครับหิวข้าวปิ่นโตนะครับมีหมดแล้วปิ่นโตก็มีหิวข้าวก็มานะครับควรจะอยู่ด้วยกันนะหิวข้าวปิ่นโตนะครับหิวข้าวกินปิ่นโตซะนะครับซาตานิกฮะนี่ยังเคาะไม่เลิกอีกครับไปเคาะจริงๆฮะอเมริกาตอนนี้ต้องผ่านทางด้านAmery Gaming ตาม Amery Gaming ไม่สู้เลยครับโมบเข้าวงดีกว่านะครับ Evos เริ่มโมบขึ้นมาด้านบนเหมือนกันครับ Blue Shark มา Rune Fight นะครับมูฟไวฮะลิงครับไล่ยิงทางด้านทีมอเมริกาไล่ยิงทางด้าน Amery Gaming ฮะจังหวะมูฟนั่นเองครับทางด้านทีมลิงเอามาครับใครบุกผ่านมาก็ยิงทิ้งกันไปนะฮะทักทายตามภาษาบอกว่าบ้านนี้มีคนเนี่ยอย่าเข้าบ้านนะฮะตัวเองอยู่ในขอบวงพอดีด้วยครับสำหรับทางด้านชิมลิงเนี่ยอีวอสครับอ้อมวงไกลมากครับขึ้นไปถึงโรงเรียนเลยครับจากเมื่อครู่ที่อยู่ริมน้ำเลยครับอ้อมไกลครับ INTมายาอินโนเวทเหลือนี่ครับทางด้านเอเซอร์ครับไปน็อกดาวน์ทางด้านออนไลน์24ครับจากทางด้านทีมเมก้าไปครับทรีมายครับเจอทางด้านเมก้าขับรถปาดผ่านมาใกล้ๆนั่นเองครับนี่มันโอ้โหบานเจ้าปัญหาเมื่อครู่ที่ทางด้านเมก้าเก็บ RRQ นี่หว่าในงานแล้วทางด้านทรีแบ็กเก็บทางด้านครอสเทรดจากสาย5ไปครับออนไลน์24น็อกดาวน์อยู่ทางด้านซ้ายครับบริเวณบ้านแห่งรถเฟสก็เจอกับทางด้านแซมมี่ครับของทางด้านทีมทรีมายออนไลน์ FCS ครับน็อกดาวน์อยู่ยังไม่มีใครช่วยนะครับระเบิดรอยมาแล้วเสียครับและท้าหรือเปล่าครับและเอายังไงดีครับปาระเบิดเมื่อกี้น่าจะเป็นควักหลอกก็แซมมี่ครับควักหลอกควักหลอกเสียงไฟก็มาเอาแล้วปาไฟไปครับและโดนชาร์จมาซ้ายขวาตอนนี้เลยครับสำหรับทางด้านเมก้ารถเฟียสครับขวาเข้ามาแซมมี่วิ่งชาร์จซ้ายมือเป็นเอสเตอร์ครับแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วตอนนี้ได้ออนไลน์24ครับสตอนกับปอนครับแล้วยิงกดลงไปได้เอสเตอร์โดนด้านปอนยิงร่วงไปทางด้านรถเฟียสยังพยายามไม่พีไปเยอะครับให้เพื่อนทำครับและด้านมอเตอร์ฟลับครับล็อกไปที่หนึ่งกันด้านกลุ่มโดนทางด้านยูดียิงอีบีมเก็บทางด้านทีมมาเอสเตอร์ออกเกมไปนะครับเอาแล้วเป็นการแจมเฉยเลยก็ขโมยคิวของทางด้านทีมเมก้าไปครับก็ยังคงรอดักที่เดินแต่ว่าทางด้านซ้ายก็สโตนครับไปเก็บทางด้านติ๊กที่อยู่บ้านชั้น2ของบ้านเฮดน็อกดาวน์กันไปนะครับแล้วหลังเข้ามาตรงนี้ทางด้าน FG กำลังจะเข้าชาร์จหลังแล้วเข้ามาตรงด้านล่างครับแซมมี่เจอทางด้านสโตนโดนยิงสโตนน็อกดาวน์ไปก่อนแล้วโดนทางด้านรถเฟสวิ่งตามตูดมาครับทางด้านแซมมี่ครับ
ไม่รอดครับเป็นรถเฟซเก็บด้านแซมมี่ไปครับหลังเข้าทางด้านปอนโดนยิงน็อกไปจากทางด้าน FG ครับเข้ามาซ้ำกันตัวนี้ทางด้านเอเซนครับจากทางด้านเมการถเฟซครับเก็บเอเซนไปนะครับอันโดมอาร์มอรี่เกมมิ่งคุณบ้านครับปฏิภาณไงจากทางด้านทีมที่11ครับโรเจอร์เทคซีโฮสต์ปฏิภาณนะครับแล้วระเบิดควักสลักมาแบบนี้ก็อยู่นานไม่ดีกระโดดลงมาทางด้านอันโดมเห็นแล้วกระโดดลงมาครับโอ้รอต้อนรับอยู่เยอะครับเอเจียอาร์มอรี่เกมมิ่งไงเก็บทางด้านโรเจอร์เทคซีโฮสต์ครับบอตตี้ตอนนี้เหลือ18ทีมเลยครับในจังหวะวงเฟสที่5กำลังจะมานะครับเฟสที่4อัปเดตขึ้นเฟสที่5นะครับยังเหลือกันถึง57คนเลยครับ18ทีมนะครับ22นาทีนะครับ18ทีมในวง5นะครับโอ้ยังเยอะแค่18ทีมนะครับโอ้โหแล้ววงขึ้นไปด้านบนนะซอครับทางด้านหิวข้าวรออยู่เลยครับปินโตนะทางด้านอีวอสอ้อมซ้ายครับทางด้านสโนลิงแฟนเด็กร็อกครับเอเชียตรงนี้ใกล้วงไงแอร์ดรอปครับไม่เหลืออะไรจะเสียแล้วโดนเปิดมาแล้วใช่ไหมอีกอันนี้เป็นกรอซ่ายังไม่โดนเปิดครับโอเคนะครับแล้วทางด้านทศกัณฐ์จากอินโนเวทครับเจอกับทางด้าน UD ทีมเปิดประเด็นกลับมา Amazing JR โดนยิงร่วงอีกแล้วครับเอ็นพี59ครับอินพัทเทิลก็โดนยิงเอาเกมไปนะครับตอนนี้เหลือ3คนในทศกัณฐ์นะครับทางด้านครูปี้ครับแล้วก็ทางด้าน NP59 ครับอีมครับ IMP ครับจากทางด้านไหนเอ่ยไม่แน่ใจทาง FG ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะไปเก็บทางด้านทีม Snowring นะครับตัดภาพกันมาก็ทีที่3ครับตอนนี้ทีมที่มูฟเข้าวงกันมานะครับทางด้านทีม FG เนี่ย Futurist Futurista Gaming นะครับทางด้าน Snowlink นะครับ Fnatic Rock ครับ Mega Boop มาใกล้ๆกันตรงนี้กำลังจะชาร์จเข้าไปเลยครับล็อกมาเอารถแค่นั้นจริงๆเหรอเนี่ยมาเอารถจริงๆครับแค่นั้นครับแล้วถอยกลับมาโกดังครับไปเอารถเฉยๆครับไปทางด้านทีม Snowlink นะแคมป์กันอยู่ในหมู่บ้านครับแอร์ดรอปตกมาใกล้ๆกับ Snowlink นะ MK นะครับแล้วตรงนี้รอดช่องเก็บทางด้านทิวรี่ไปครับเมื่อกี้มีเสียงยิงกันมารถรับทางด้าน SOAS ครับ SCS ครับพลอยเก็บทางด้านทศกัณฐ์กับ NB59 จาก Innovate ครับมายา Innovate ครับแล้วทางด้านล่างครับที่เห็นเมื่อครู่ทางด้านทีมลิงค์โดนเก็บไปจากด้านไดรเวอร์นะครับทางด้านบูชาร์เมื่อครู่เห็นเอา SLR ยิงใครน็อกไม่แน่ใจครับปิ่นโตหรือเปล่า แล้วไฟเทก็ระเบิดรถทางด้านวอริเออร์ก็สตันิกครับตายครับวินวอล์กลงมาก็โดนรถระเบิดโดนไงวอริเออร์งานหยาบครับครับปอนไงยิงรถของฟอร์ไรโตจากเซตในการระเบิดกันไปครับวอร์เออร์เหลือรอดมา2คนไงดักหน้าวงครับตรงนี้เป็นหน้าแฟนิกร็อกครับทางลงเชลเตอร์แล้วอยู่หน้าวงพอดีครับใครเข้าทางขวามาเจอแน่นอนอีวอส OTD อยู่ใกล้กันมากครับตรงนี้ขวามือครับเป็นทางด้านทีม FG ครับขับรถผ่านกันมาครับแล้วเจอหน้ากันครับกับทางด้านหน้าเป็นด้านวอร์เออร์นี่ก็เซโรที่นอนบอบอยู่ครับก็โดนยิงร่วงไปครับ IP แล้วขวามือเจมก็โดนยิงน็อกไปนี่ก็โดนเก็บทางด้าน IP ออกเกมไปครับมีการยิงแจมออกมาจากนั้นหมู่บ้านนั้นขวาแล้วเป็น OTD ครับ TT เก็บทางด้านมารุนไฟตายครับตอนนี้เหลือบูชาร์คนเดียวครับซิกเก็บทางด้านนี้คาสิโนไปเมื่อคู่การแจมฮะบูชาร์หนีตายกันมาห้องน้ำตรงนี้มีคนแคมป์อยู่แล้วครับเป็นทางด้านทีมที่3 UD ครับมอนโทแฟรปนะครับเก็บทางด้านบูชาร์ไปครับด้วยความที่บูชาร์ไม่มีเลือดด้วยครับแล้วขับรถมาจอดชนตรงนี้ครับพอดีแล้วทางด้านไดรเวอร์หนุนแชมป์ตายไปโซนด้านในด้านมอนโทแฟรปเก็บทางด้านบูชาร์กันปล่อยนะครับตัวนี้หลังเข้าครับโอทีดีครับทางด้าน UD ทีมแล้วมินเนอร์เวสโปเกนครับเสียงขับรถผ่านมาของทางด้าน AG Amory Gaming ครับโจเซ่คิวเป็นโจเซ่คิวเซนนะครับและไอ JQ Sense ครับโดนเคาะมาจากขวาบนครับไปในด้านทีมเมกาเคาะลงไปนะครับทางด้านเมกาเกมนี้ยังอยู่ครบกับ4คนแล้วซิกไปเก็บทางด้านหิวข้าว TC ครับแล้วทางด้านทีมแบ็คเก็บทางด้าน OTD TT ครับ K1 ก็น็อกดาวน์ไปครับขอไปแม่ TT นะครับตัดภาพมาด้าน K1 ที่โดนยิงน็อกไปเมื่อครู่ครับหลังจากโดนยิงมาจากทางด้านทีมที่3นะฮะ
อยู่ดีทีมใกล้ๆไงแล้วทางด้านเควันสุดท้ายไม่รอดครับไประเบิดจากทางด้านทีมแบ็คปามันโดนครับทางด้านรถเฟสเก็บทางด้าน17จากทางด้านอาร์มอรี่เกมมิ่งไปนะครับเนี่ยอย่างวะเนี่ยครับก็มอบเนี่ยเพลย์ครับไปเก็บทางด้านคาร์บอมครับตรงนี้เอเซียครับเก็บทางด้านไวส์โฟเกนคาร์บอมกันไปนะครับไวส์โฟเกนครับเหลือแค่คนเดียวครับเป็นทางด้านเทเลโฟนเนี่ยเอ็มดีทีมครับใครชัดลุมวะออกหิวข้าวเงี้ยโดนเมก้ายิงตายครับตัดภาพมาเรียบร้อยแล้วเงี้ยหิวข้าวหมดทีมครับไอเราก็ไปเช็คว่าหิวข้าวมันโดนยิงจากไหนเงี้ยเสียงจากด้านทีมหิวข้าวนี่เองครับเมื่อครู่ครับตรงนี้เป็นทางด้านเมก้าโซนก็โดนยิงน็อกดาวน์กันไปรับเดฟเฟนโซนมาวงอยู่กับทางด้านเมก้าแล้วเมก้ารถเฟสก็หันไปยิงด้านหลังครับไปทางด้านอีมอีมแต่ว่าทางด้านบูบูก็เก็บทางด้านรถเฟสเทรดกันไปครับรายยุทธศิษย์พยายามจะเข้าไปโคเวอร์ให้เพื่อนทางด้านทีมแบ็กจากทางด้านยูดีทีมเก็บทางด้าน N2G ครับโกลไลเฟิร์นก็โดนยิงไปจากทางด้านหมูน้อยน็อกดาวน์กันไปทีเดียวฟอนเก็บทางด้านโกลไลเฟิร์นออกเกม IQ เซนเก็บทางด้านหมูน้อยก็ด้วยความที่คนมันเยอะมากก็จับภาพไม่เจอใครและ F1 เก็บทางด้านทีมแบ็กจากทางด้าน UD ทีมไปครับตรงนี้ทางด้านเมก้าเข้าชาร์จมาทางด้าน FG อยู่ในบ้านครับห้องน้ำตรงนี้ระเบิดรอยไปออร่า24ทางด้านโมโนแฟบเก็บทางด้านเออร์เรอร์จากเอเซียไปแล้วระเบิดรอยเข้าไปตรงนี้โดนหรือเปล่าทางด้านคาเซลเก็บทางด้านไอซ์ร้อนน็อกดาวน์กันไประเบิดรอยไปไม่โดนไงแอบไปนอนหน้าบ้านนั่นเองครับ SC ครับจากทางด้านลิงก์ยิงทางด้านไอซ์ร้อนไปนะตรงนี้แกสโนลิงก์นะครับแล้วทางด้านเมก้าปอนยิงได้เฟรนด์ร็อกครับอาตีน็อกดาวน์กันไปเซเว่นทียิงโอ้โหหมูน้อยจาก UD ทีมกันทางด้านทีมลิงก์กับซิกครับสโนลิงก์นะซิกก็โดนยิงตายครับจากทางด้าน AG กันทางด้านฮาเซลน็อกดาวน์จูนิดไปครับบาบาบูครับจากซีมซอนน็อกดาวน์ OTD ครับรัวจัดอ่านไม่ทันกันเคหรือเปล่านะทางด้านบาบูตอนนี้โดนรัตนายิงเข้ามาน็อกดาวน์ไปครับยังไม่หมดครับสำหรับทางด้านทีมซอครับแล้ววงบีบมาหาทางด้านทีมซอด้านบนเมกาสโตนปาระเบิดโดนทางด้าน FG ก็อิ่มๆตายครับทางด้านหมูมูยิงด้านเมกาสโตนน็อกดาวน์ไปครับทางด้าน FG ตอนนี้เหลือหมูมูกันแล้วหลังเข้ามา IQ เซนนะครับกับทางด้านไปเลยไม่แน่ใจแต่ว่าสเปย์ตรงนี้แล้วเรียบร้อยกันทางด้านอันโนสเปย์เก็บทางด้านเมกาไปครับเป็นด้าน17เก็บทางด้านปอนไปทางด้านเพย์แซนปาระเบิดโดนทางด้าน N2C จากเป็นโตและน็อกดาวน์ทางด้านโจเซ่ก็โดนยิงสวนมาน็อกไปเหมือนกันแต่สุดท้ายยิงรถระเบิดโดนทางด้านอะไรยุ่ง4จากเมกาครับหมดตี้ครับเมกานะครับจบอันดับที่8ครับเมกาของกิลเลอร์ครับแต่ว่าไม่เสียใครเลยครับสำหรับทางด้านทีม AG ครับด้านบนปิ่นโตหลังจากประทะกับ SS เพลินมากๆตรงนี้ก็ยิงกันยับจริงๆครับน็อกไป1คนเป็น N2G ก็ F1 กำลังคานไปหากันในด้านเพลย์ยังรอดอยู่ครับสำหรับ SCS ครับ7ทีมสุดท้ายครับ17คนด้วยกันครับเพลย์ครับคนเดียวครับวงเบบขึ้นด้านบนมาครับ Armory Gaming หลังจากเก็บเมก้าไปก็รออยู่ขอบวงแล้วครับไกลมากๆครับแล้วทางด้าน F1 จากปินโตครับเก็บทางด้านเพลย์ที่อยู่บนเขาไปได้ครับเพลย์คานมาโดนมอบในที่สุดครับแล้วทางด้านมอนโทรแฟบก็อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ครับนั้นไอ้โจเซ่คิวอยู่หันไปเห็นไงโจคิวเซนเนี่ยแล้วระเบิดรอยไปครับแต่ว่าไม่ตายครับทางด้านลิงก์กับ AC ขับรถเลยไปก่อนแล้วโดนทางด้านปินโตครับเอาไปทางด้านพลูโตครับเก็บทางด้านเดี๋ยวนะไปไอ้คิวเซนเก็บ AC ไปครับแล้วผู้โตเก็บใครว่า IQ เซนเก็บทางด้านฮาเซลออกเกมไปด้วยครับแล้วหมดทีมในตอนนี้เหลือทางด้านมอนทาฟราฟที่อยู่ในเพลย์โซนยิงออกด้านหลังมาเป็นแฟนบ็อกดาวน์ทางด้าน IQ เซนแล้วเก็บทางด้าน17น็อก2ครับแล้วมุมของทางด้านอันโนมองไม่เห็นแล้วโจเซ่คิวครับโจเซนนั่นเองฮะดึงเพื่อนขึ้นมาครับสำหรับด้านอาร์มอรี่เกมมิ่งเนี่ย3ทีมสุดท้ายในตอนนี้เนี่ยทีม2ก็4คนครับ Armory Gaming 4คนครับปิโตก็เหลือคนเดียวครับเป็นทางด้าน F1 ครับ441ครับคิดว่าเป็นห้องน้ำครับทางด้านเช็คไผ่ครับปาระเบิดยัดห้องน้ำกันไปกันแต่ว่า F1 เนี่ยแอบรอด้านนอกแล้วระเบิดเอ้าไม่เข้าห้องน้ำแต่ระเบิดเด้งออกหน้าห้องน้ำมาโดน F1 ครับอันนี้เรียกซวยหรือเรียกอะไรดีฮะคือตั้งใจจะปาเข้าห้องน้ำผมดูจากทรงแล้วครับแต่มันไม่เข้าแล้วมันดันเด้งมาโดนทางด้าน F1 ที่นอนอยู่นอกห้องน้ำพอดีด้วยซวยจัดครับ2ทีมสุดท้ายกันระหว่างด้านทีมซอกับทางด้าน Armory Gaming ฮะ4-4ในศึกนี้ครับแล้ววงครับบีบมาหาทางด้านทีมซอด้วยเนี่ยArmory Gaming ครับแยกกันอยู่ไง IQ Unknown 17เนี่ย Jose นะครับแยกกันคลานไปรอบด้านงานสำหรับด้าน Armory Gaming
แล้ววิ่งเข้าช้าไปคนเดียวก็อันโนก็เจอทางด้านบาราบูครับออกมาสเปซแล้วน็อกดาวน์บาราบูไปแล้วซ้ำตายแล้วไอคิวเซนอยู่ด้านขวาโดนทางด้านชิบิบอยเก็บทางด้านโนแล้วบาราบูซ้ำไอคิวเซนน็อกดาวน์ครับทางด้านบาราบูโดนทางด้านโจเซ่นะครับยิงทางด้านบาราบูน็อกไปแล้วทางด้านบาราบูโดนซ้ำตายจากทางด้านเซเว่นทีนครับเอเจเบอร์เกมมิ่งเหลือ2คนครับแต่ว่าทางด้านทีมซอมีถึง3นะฮะโยวินมันจะดึงด้านไอคิวเซนขึ้นมานะจะได้จำนวนคนเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วออกไปซ้ำจากด้านกูโตและเก็บทางด้าน IQ Sense ออกเกมไปแล้ววิ่งเข้าชาร์จมาตรงนี้ด้านชุบบี้บอยครับแล้วชุบบี้บอยเก็บทางด้านตัวทางด้าน17ยิงนั่นเองแต่ว่าทางด้านกูโตมาเขียนได้เก็บทางด้านAJIQ Sense ไปได้ครับแต่สุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นของทางด้านเจคปุยนะที่เก็บทางด้าน AG คนสุดท้ายแล้วหมดทั้งตี้ครับเป็นทางด้านทีมซอกินไก่กันไปในเกมสุดท้ายนะครับยิงปืนฉลองชัยกันไปเกมนี้จับภาพแย่มากบอกตรงๆนะครับคนแม่งเหลือเยอะจับภาพไม่ค่อยจะเจอการยิงกันเลยนะครับน่าเสียดายเนี่ยเป็นทางด้านทีมซอครับกินไก่กันไปครับในเกมสุดท้ายครับเป็นทั้งหมดนี้10คิวจากทางด้านทีมซออันดับ2ทางด้านทีม AG Armory Gaming ฮะ9คิวจากทางด้าน Armory Gaming อันดับ3ครับปิ่นโตก็3คิวกับ4เป็นทางด้าน UD ครับ8คิวครับ5ครับไปทางด้านทีม Snowlink นั่นเองนะฮะ5คิวเหมือนกัน6เป็น OTD Underdog ครับ3คิวนะ2คิวครับ7 SCS ครับ6คิวครับ8เป็นทางด้าน Mira ครับ8คิวเหมือนกันนะ9เป็นทางด้าน FG โอ้ Filterosa Gaming ฮะ7คิวนะครับ10เป็นด้าน Fnatic Rock ครับ11ครับ West Broken 12ทางด้านหิวข้าวครับ13 Evos ครับ14ทางด้าน Rival ครับ15ทางด้าน Royer ครับ16ทางด้านทีม Sense ครับ17เป็นด้าน Innovate ครับ18 Link 19 Logitech G Host นะครับ20ครับ Three Mile นะครับ21 SCS 22 Sai High 23 Xavier และ24ครับ ASN ครับผมเกมนี้ RRQ ไม่ได้ลงนั่นเองนะครับ